คลิปนี้กลับมาทำเควสหลักที่บ้านนะครับปลดล็อกบอนด์คราฟติ้งอันนี้ใช่ไหมซิโกะ shared some new memetics with us. Let's head back to our territory and get some crafting done.เอาเฟเธอริ่งเจลใส่ตู้กระจกโอเคแล้วก็เอาออกกลับที่เดิมแล้วก็ทำเฟสเจอร์นี่ก่อนแล้วกันเอนชานแอนนี่มอดเปลี่ยนเป็นม็อดสีเขียวก่อนเพราะม็อดสีขาวมันเอนชานไม่ได้แล้วก็คลิกขวาได้คีย์ดาเมจมาอันนี้เหรอครับฟอร์มูลาคืออะไรฟอร์มูลาคราฟติ้งดิวิชั่นไอ้เนี่ยเหรอจากคลิปก่อนเราเลี้ยงไอ้ดิสโก้บอลไว้มันน่าจะผลิตไอ้ตัวนี้แล้วก็ลองคราฟไอ้นี่ดูถัดกระจก3อันใช้สิเพิ่มวิม 35% ไหนมีเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นตรงรูปหัวกะโหลกตรงนี้แล้วไงช่างมันเถอะนี่ไงแผ่นพอดีเมื่อกี้มันให้ใช้ยาดีเพลสมอดดีเพลสมูดทูดีสโตร์วาเลียนพาวเวอร์ไม่ให้ทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้เอาใส่ตู้กระจกแล้วลืมมาใส่กระเป๋าใช่ไอ้นี่หรือเปล่าให้ทำพวกนี้หรือเปล่าลองใส่หลอดไฟสีเขียวดูสิอันนี้ต้องปลดล็อกก่อนThank you.
อันนี้เหรอก็ปลูกผักปลูกดอกไม้ใกล้ๆเรียนสกิลปลูกผักก่อนแล้วอันไหนคือดอกไม้อันนี้เหรออันนี้ใช่ดอกไม้ไหมลองปลูกดูแล้วกันนี่ไงผ่านแล้วแล้วไงต่อนี่ไงมูดมันบอกให้ทำอะไรเกี่ยวกับมูดไม่ใช่ที่ทำไปนี่เหรอปลดตัวอีค้างแล้วปล่อยออกมาสิเข้าใจไม่ให้ทำอะไรดู YouTube ดีกว่าโอเคหลังจากไปดู YouTube มามันให้ทำแบบนี้ไม่เอาผีเสื้อออกมาก่อนแล้วใส่เฟสเทอริงเจลเข้าไปแล้วก็เอาเฟสเทอริงเจลใส่กระเป๋าเราไม่ต้องก็ได้นี่มันให้กดปุ่มตัวนี้รีฟิลแล้วมูดมันก็จะลดเนี่ยแล้วเราก็ผ่านเจอร์นี่แล้วแล้วก็เอาผีเสื้อใส่เหมือนเดิมครับเบ็ดตกปลาครับเหยื่อตกปลาครับที่ซัพพลายเวิร์กเบนช์ใช้ข้าวโพดไปเก็บข้าวโพดก่อนแล้วกันนี่ไงข้าวโพดก็จับ
ตนได้แค่ปลุกแปลตรงนี้ได้ไหมปลดตัวแอร์แล้วก็ตกปลาที่นี่ไม่ได้เราเก็บเบ็ดยังไงอ่ะมันเก็บเบ็ดไม่ได้เหรอหรือเกมแค้นเกมบั๊กทำไมมันเก็บเบ็ดไม่ได้เนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวรีเกมแป๊บหนึ่งอ๋อต้องกด ESC เพื่อเก็บเบ็ดแล้วต้องไปตกปลาที่ไหนอ่ะไปที่ทะเลแล้วกันแค่ถ้าไม่สามารถตกปลาที่นี่ได้นี่มันต้องตกปลาที่ไหนอ่ะดู YouTube แป๊บโอเคหลังจากที่ไปดู YouTube มาเขาให้ไปตกปลาตรงนี้ครับกลับบ้านก่อนไม่เห็นมีปลาอยู่ในน้ำเลยลองตกดูแล้วกันว่ายังไงปลาสตาร์ทแล้วคิดใจนี่ได้ปลาแล้วกด F โอเคผ่านเจอร์นี่แล้วแล้วก็กด ESC เพื่อเก็บเบ็ดให้แซงน้ำฝนมันเป็นระดับ2แล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยมาทำตอนที่เราเริ่มเข้าสู่โซนเลเวล10เรากลับไปทำเควสหลักก่อนดีกว่าไปกับเคลคุยกับโบรเว่ Bravo to quota ก็ไปดูข้อความของแมรี่ Looks like you'll be able to handle yourself just fine. I'll leave the deviation in there to you. As for me, I'm headed to the Broken Delta. I found traces of another major deviation there.One with even worse effects. You should head over and check it out. Try asking around at a settlement called Myers Market. Maybe I'll see you there. Okay, งั้นชิปแน่ I'm glad we can make this place a bit safer. มันมีเฟสไฟทำตรงนี้ด้วยชิปแน่เราทำเฟสไฟนี่ก่อนดีกว่า
We'd better upgrade our weapons and armor. Things might be even more dangerous over there. We could also relocate our territory to make things easier.